เรื่องราวอันน่าพิศวงอดีตนางเอกไทยยุครุ่งเรืองบานทีไทยบีวันนิสาหลังเลือกทิ้งชื่อเสียงหาย20ปีเพื่อช่วยลูกและสามีบีวันนิสามาคาหรือที่แฟนๆอาจคุ้นเคยในชื่อวันนิสาศรีวิเชียรให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าหลังจากใช้ความพยายามมานานในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จในการตามหาพ่อของตัวเองและล่าสุดเธอก็มีอีกเรื่องราวดีๆของตัวเองมาเล่าโดยว่าตอนนี้เธอสามารถใช้นามสกุลของพ่อได้แล้วหลังจากได้แจ้งอนุญาตญาติของพ่อไปไม่บ่อยครั้งที่วงการบันเทิงจะได้ยินเรื่องราวอันน่าพิศวงของเธอบีวันนิสาศรีวิเชียรอดีตนางเอกในยุคภาพยนตร์ไทยรุ่งเรืองหลังจากเธอหายไปนานกว่า20ปีเรื่องราวที่ว่านั่นคือโรสแมรี่มาคาลูกสาววัย7เดือนเมื่อ20ปีก่อนเกิดภาวะร่างกายอ่อนแอเธอเข้าปรึกษาแพทย์พบว่าเทคโนโลยีการแพทย์ขนาดนั้นต้องให้สามีไมเคิลมาคายกสิ่งสำคัญในร่างกายให้ถึงจะมีสิทธิ์รอดและทำให้เธอต้องทิ้งวงการกระทันหันเพื่อเดินทางเข้ารับการปลูกถ่ายแก่ลูกสาวที่โรงพยาบาลสแตนฟอร์ดอเมริกาภาระแห่งรักตกเป็นของไมเคิลมาคาคุณพ่อขนาดนั้นเขามีตำแหน่งสูงฐานะที่เป็นทายาทไบอันมาคาบอสใหญ่แห่ง BEC เทโลบีวันนิสาขณะนั้นกำลังเป็นนางเอกดังจากภาพยนตร์นางเสือดาวเพลงสุดท้ายปรารถนาแห่งหัวใจและเริ่มเล่นละครทีวีทว่าด้วยความรักและหัวใจอันเข้มแข็งเพื่อลูกเธอตัดสินใจไปอเมริกาตอนไปลูกอายุ2เดือนเท่านั้นก็มีอาการตัวเหลืองแพทย์ก็แนะนำว่าให้โตกว่านี้หน่อยค่อยไปปลูกถ่ายจนกว่าจะรับการปลูกถ่ายจากพ่อได้พอลูกอายุครบ7เดือนเราไม่ไหวเราตัดสินใจไปอเมริกาทันที15ปีก่อนเน็ตไม่มีแพร่หลายเราต้องโทรศัพท์หาโรงพยาบาลที่เก่งที่สุดในการช่วยโทรไปที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียเรามีแรงฮึดที่จะสู้เพื่อลูกสาวก็ตัดสินใจอยู่ที่อเมริกาจนลูกสาวอายุ4ขวบตัดสินใจกลับประเทศไทยเธอจึงกลับมาเล่นละคร 2-3 เรื่องแต่ลูกสาวก็ป่วยอีกจึงเดินทางไปอเมริกาอีกจนแพทย์บอกว่าโอเคบีก็กลับมาอีกคิดว่าถ้ากลับไปเล่นละครอีกก็เป็นห่วงลูกจึงตัดสินใจไปอยู่อเมริกาเลยทิ้งวงการไปเลยหลายปีก็จนเขาโตเราก็กลับไทยแพทย์บอกว่า10ปีแรกต้องระวังแต่ถ้าอยู่ได้ผ่าน20ปีร่างกายจะคงที่แล้วบีเผยถึงน้องโรสในวันนี้ว่าเขาเรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ปี4เรายังเป็นห่วงอาการเสมอเขาจะรับอะไรจากภายนอกไม่ได้มากหลายเท่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องดูแลลูกมากๆป่วยไม่สบายก็ต้องพาลูกไปหาหมอเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้มองเรื่องนั้นเราต้องทำเพื่อลูกมันผ่านมาได้นอกจากการแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นทั้งหมดคุณต้องหลอมมันด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งและความรักอันมั่นคง